เอาน้ำมันไปขายอีกราคาหนึ่งจ่ายไปขายอีกราคาหนึ่งไปเยอะเพราะขาดทุนนะครับนะครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศนี่คือโดนประกาศน้ำมันออกมาแล้วแต่ซีดๆเมื่อกี้ยังเหลืองเลยนะครับมีน้ำมันอยู่นี่จะมีน้ำมันอยู่ไม่เกิน 1% นะจากนั้นก็จะเป็นโม่บดละเอียดแล้วเป็นกากเหลืองไปผสมกับอาหารสัตว์นะครับอันนี้ก็ไม่กินเลยนะครับกินเลยไม่ได้อาหารสัตว์สัตว์กินเลยไม่ได้ต้องไปผสมอีกตามสูตรอาหารของแต่ละฟาร์มนะครับผิวที่เราแยกออกนะครับเพื่อที่เพิ่มค่าโปรตีนเราก็จะไปอัดเป็นเม็ดแล้วก็ขายเป็นอาหารสัตว์อันนี้ขายกินได้เลยสัตว์กินได้เลยนะครับสัตว์กินได้เลยพวกวัวกับแพะอันนี้จะเป็นในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงสัตว์ใหญ่อันนี้นะคะก็ต้องการไปเพื่อเลี้ยงมีไปเพื่อมีโปรตีนอยู่วัน 10% แต่ถ้าเกิดมีกลุ่มของเฉพาะเนี่ยค่ะที่เขามาตั้งท้องอยู่ทางเขาก็ใช้เลยช่วยค่ะตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มคุณค่าของกากเหลืองนะคะถ้าเกิดเรามีโปรตีนอยู่ในกากเหลืองมากมันก็จะได้กากขาวซึ่งเขาก็เป็นส่วนอันนั้นส่วนที่เขาไปใช้ในเรื่องของการเลี้ยงตัวสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยก็ใช้ปริมาณไม่เยอะนะคะอัตราส่วนก็จะน้อยไปใช้กาก 40% เท่ากับอัตราส่วนก็จะเยอะหน่อยถ้าซื้อโปรตีน46อัตราส่วนหนึ่งเขาก็ลดลงครับสัตว์เขาก็จะโตเลยราคาก็จะราคาก็ไม่เหมือนกันของไก่ไข่ก็เหมือนกันเขาบอกว่ายิ่งโปรตีนสูงๆทำให้เนื้อไข่แดงของเขามีสีสวยจากสีเหลืองๆเขาก็จะเริ่มเหมือนไข่เป็ดอ่ะสีเขาจะสีส้มอันนี้ค่ะเพราะว่าไข่ของเขาจะมีขนาดโตอันนี้กลุ่มของฟาร์มที่แถวทางเหนือเนี่ยเขาบอกค่ะเพราะว่าเขาก็มาซื้อที่เราทำไงให้โปรตีนมันสูงเราก็เอาที่มันไม่ใช่เนื้อพวกเปลือกพวกอะไรเนี่ยออกมันจะเหลือแต่ถ้าโปรตีน46-48ที่เป็นเนื้ออย่างเดียวกับเป็นเนื้อตัวเดียวเอาพวกนี้จะออกแยกขายกันนะเห็นไหมครับส่วนน้ำมันที่โดนประกาศออกแล้วเราก็จะแยกเอายางเหนียวในน้ำมันจะมีกรรมหรือพวกเลนติ้งประมาณ 2-3% จะตัวเมียเอายางเหนียวออกแล้วก็ส่งไปที่มันแดดตายกันเป็นน้ำมันหรือไม่ก็ขายเป็นน้ำมันดิบเลยก็มีบางที่ที่เขามีโรงกลั่นอยู่เขาก็ซื้อน้ำมันดิบเราไปกลั่นคือกระบวนการวงจรที่เขาขายต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าบางจ้าเขาซื้อน้ำมันดิบไปกลั่นกลั่นไปที่ห้อตัวเองขายอะไรเงี้ยครับส่วนน้ำมันบริสุทธิ์เขาก็ส่งตามในกลุ่มของที่เราส่งทางพวกที่ในส่วนของสายไฟอันนี้มันจะมีตัดส่วนแล้วก็สีทีโอเอนี่เราก็ส่งเพราะว่าเขามีผสมของเขาทั้งสีเห็นไหมครับเหลือทั้งสีเห็นนี่รอยหน้าเบอร์รี่อันนี้เราส่งอินสตาแกรมในแหล่งเชียงใหม่แล้วเขาก็จะกระจายสินค้ามาที่พิโลกว่ามาที่ตามแหล่งที่เขามีสาขาอยู่นะคะในส่วนของน้ำมันสลัดสุขุมตามอีกสีของการเพียวฟู้ดอันนี้เราก็ส่งมาเพราะเขาจะซื้อในรูปของถังซอยไปแทนพวกสุขสมบูรณ์พวกน้ำมันทั้งครีมเทโยก็ส่งมาแต่แล้วจากกันเขานะครับไม่ใช่น้ำมันดิบตรงนี้นะครับจากการที่เรากันโอเคไหมโอเคเลยครับมีอะไรสอบถามได้พอดีเวลามันน้อยเพราะว่าจริงๆจะดูเครื่องไหมครับเครื่องไม่ได้เห็นมันก็จอดนิ่งๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เดินถ้าเดินมันก็จะยิ่งมีเมื่อแล้วครับก็ไปดูลงบรรจุไหมดูว่าบรรจุขวดใช้ได้หมดทุกอย่างยกเว้นหินแต่ไม่รู้ว่าหินนะเขาเอาไปใช้อะไรต่อหรือเปล่ามันเป็นระบบหลอดมันไม่เสร็จนะวันหนึ่งแล้วก็ได้นะครับวันหนึ่งได้แล้วมันดีที่เป็นช่วยดีคลีนิกช่วยดีคลีนิกอ๋ออย่าทูเรียสเตชันเป็นอาหารนี่คือผสมแล้วเม็ดอันนี้คือเป็นทางอันนี้ลงไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมดูการบรรจุนะคะ